ตนี้นะคะพ่อบอมกับแม่ปุ๋ยซื้อโน้ตบุ๊กให้หนูยิ้มหนูแย้มไหมค่ะหนูยิ้มหนูแย้มไม่เคยมีโน้ตบุ๊กมาก่อนนะนี่จะเป็นโน้ตบุ๊กอันแรกของหนูยิ้มหนูแย้มเลยทําไมถึงซื้อให้รู้ไหมคะเพราะว่าหนูยิ้มหนูแย้มจะใช้เอาไว้เรียนโรบอทนะคะเอาไว้ทำงานด้วยแล้วก็ถ้าตอนนี้หนูยิ้มหนูแย้มอ่ะอยู่ป.4ใช่ไหมคะถ้าหนูยิ้มหนูแย้มอยู่ป.5เนี่ยทางโรงเรียนจะอนุญาตให้เอาโน้ตบุ๊กไปโรงเรียนได้แล้วนะคะได้ใช้โน้ตบุ๊กของตัวเองด้วยพ่อบอมกับแม่ปุ๋ยก็เลยว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องซื้อให้หนูยิ้มหนูแย้มราคาไม่แพงนะคะ18,000 ใช่ไหมคะ19,000 19,000 นิดนะคะต่อ1เครื่องค่ะดูครั้งสติ๊กเกอร์ของยิ้มสิคะมีอะไรดอกโอ้แล้วสติ๊กเกอร์มาทำไมคะสติ๊กเกอร์มาทำอ๋อเอามาติดเพื่อแยกว่าโน้ตบุ๊กของใครอันไหนก็จะมีลายสติ๊กเกอร์ของตัวเองมันเหมือนกันเลยค่ะเพราะว่ามันเหมือนกันเด้เลยรุ่นเดียวกันสีเหมือนกันเลยเต็มเลยนะก็ติดหนูแย้มเลือกลายไหนล่ะจ๊ะพ่อบอมเริ่มสอนแล้วนะคะเมื่อติดสติ๊กเกอร์ก็คือเวลาเราเปิดมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะเปิดอย่างนี้บุ๊กทีอย่างนี้มันจะขึ้นอย่างนี้คนอื่นก็จะได้เห็นอย่างนี้ตัวเองอยากติดแบบไหนก็เล็งดูก่อนก็ได้ติดสติ๊กเกอร์แล้วหรอระวังเยอะเกินนะหนูยิ้มไม่ต้องนี่คือหรอกเอาแค่นิดหน่อยน่ารักน่ารักพอกรุบกริบดันดันนี้นะกรุบกริบพอนิดหน่อยน่ารักเยอะเกินระวังจะรกเกินโอ้โหหนูยิ้มก็เปลี่ยนได้เรื่อยๆอ่ะถ้าอยากเรียนนะโอ้ฟังหนูยิ้มเป็นผู้หญิงตัวโตเลยอยากได้อะไรสีจี๊ดจ้าล่ะสีจี๊ดจ้าล่ะจี๊ดจ้าตรงนี้แล้วค่ะหนูยิ้มอย่างนี้นี่หรออ่ะพอแล้วพอยังอันนี้น่ารักนะเนี่ยมันเป็นสีใสดีอันนี้สีตัวใหญ่เหรอคะสีไม่ใสอ่ะนี่ไงโอ้โหเด่นมากอีกตัวนึงไว้ตรงนี้จบเลยอ่ะพอยังไม่มีตัวหนังสือเหรอเสร็จละแค่นี้แย้มโอ้ยน่ารักแย้มอ่ะเปิดดูเปิดดูอ่ะเปิดเล่นเลยอ่ะเปิดเล่นดูสิโอ้โหอุ้ยเป็นรูปวิวด้วยสวยจังเอ้ยเอเธอร์อยู่นี่เองก็ได้ลองตัวนี้ก็คือจะให้เขาลองเล่นไปเลยเล่นได้เต็มที่เป็นโน้ตบุ๊กของหนูยิ้มหนูแย้มละค่ะได้มาก็คือก็แค่ดูแลรักษาตรงที่พยายามอย่าให้มันตกพยายามอย่าให้มันแตกพยายามอย่าให้มันพังนะคะส่วนการใช้โปรแกรมข้างในนี่คือเล่นได้เต็มที่เลยค่ะว้าวอันนี้ผ้าเช็ดนะเนี่ยน่าจะใช่แล้วมีเมาส์ด้วยนะเมาส์อยู่ไหนโอ้หนูยิ้มเปิดแล้วเอ็นเทอร์อยู่ตรงนี้ไม่เลือกอะไรเดี๋ยวเมื่อกี้ที่ฉันบอกไว้คราวนี้ตัวเองเลื่อนดูว่าจะได้สีอะไรถูกไหมแล้วก็เปลี่ยนอะไรหรอวันนี้คือเปลี่ยนอะไรหรอคะหนูแย้มแย้มอยากเขาอยากเปลี่ยนว่าเนี่ยสีธีมของ Google Chrome อ่ะอ๋อข้างบนนี่ไงนี่ไงสีจากด้านบนน่ะแถบข้างบนเนี่ยค่ะเห็นไหมคะหนูแย้มต้องเปลี่ยนสีสิอุ้ยสีฟ้าสีขาวอันนี้มันเป็นรูปมันคือทำอะไรอ่ะรูปไอคอนตรงนี้ไงว่าเป็นสัญลักษณ์ของใครของใครอยากได้อะไรอันนี้เป็นรูปนกนะคะถ้าหนูย้ำเปลี่ยนเป็นรูปอะไรหนูย้ำต้องเปลี่ยนรูปอื่นหรือสิเป็นแตงโมเป็นแตงโมแล้วเป็นแตงโมแล้วอันนี้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวส่วนว่าเขาจะใช้โปรแกรมอะไรเดี๋ยวเราไว้ถ่ายใช่เดี๋ยวแม่ปุ๋ยจะมาเปิดให้ดูนะคะว่าโน้ตบุ๊กของหนูยิ้มหนูแย้มมีโปรแกรมมีเกมอะไรบ้างนะคะส่วนโน้ตบุ๊กรุ่นนี้ก็คือสเปคประมาณราคาไม่เกิน 20,000 บาทอันนี้พ่อบอมพยายามศึกษาดูแล้วว่ายังถือว่าเป็นเจนใหม่อยู่เจน13แล้วก็ราคาก็ไม่แรงมากเหมาะสำหรับเด็กที่คิดว่าจะใช้อ่ะ4ปีนี้3ถึง4ปีนี้น่าจะยังใช้ได้อยู่ไม่เน้นเกมแต่เน้นทำงานถ้าเน้นเกมเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าโน้ตบุ๊กหนักๆซึ่งไม่เหมาะกับเด็กที่จะต้องมาหิ้วไปนั่นไปนี่อะไรเงี้ยมันหนักนะมันหนักเกินไปเดี๋ยวไปดูหนูยิ้มบ้างนะคะหนูยิ้มเปลี่ยนหรือยังเปลี่ยนสีแถบหรือยังเป็นสีอะไรจ๊ะเอ้ยเป็นสีนี้เป็นรูปอะไรจ๊ะเป็นรูปนกเหมือนเดิมเหรอจ๊ะอุ้ยเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วก็ยังเอารูปนกเหมือนเดิมเหรอคะหน้าจอแบบว่าอุ้ยสีเหลืองสีส้มอันนึงเป็นหน้าจอสีม่วงเข้มม่วงอ่อนเป็นสีชมพูเหมือนหนูแย้มเลยแย้มก็สีชมพูเหมือนกันเลยอันรูปเป็นไหนคะซูชิหนูยื่นซูชิเหรออันนี้คืออะโวคาโดดูนั่นไงเป็นรูปอะโวคาโดเลยนี่นี่แม่ปุ๋ยบอกอยู่หนูแย้มมีเมาส์แล้วมีเมาส์แล้วยังไม่ได้เชื่อมยังไม่ได้เชื่อมต้องใส่แบบไม่มีสายเหรอไม่มีมันเป็นแบบว่าบลูทูธเอาเหรอสมัยแม่ปุ๋ยนี่คือเมาส์เนี่ยต้องมีสายนะยุคไหนแล้วแม่ปุ๋ยอ๋อของโรงเรียนยิ้มแย้มก็ยังมีสายอยู่เหรอคะแม่ปุ๋ยก็บอกเอ้า
สายหายไปไหนเมาส์เป็นเหมือนหนูเลยเมาส์ก็คือหนูเหมือนหนูแต่มันมีข้อดีนะคืออะไรรู้ไหมถ้ามีสายอ่ะมันจะไม่หายมันจะไม่หายแล้วก็จะไม่ตกแล้วไม่สลับแต่เนี้ยคือเผลอๆอย่างเงี้ยตกกลางๆตรงกลางติ๊กเกอร์ด้วยสิจะได้จำหน้าของอะไรของใครเออเป็นไปได้เป็นไปได้ดูกันสิเนี่ยติ๊กเกอร์น่ารักนี่เลยน่ารักน่ารักตรงนี้เลยรูปอะไรจ้ะติดสติ๊กเกอร์ที่โน้ตบุ๊กติดสติ๊กเกอร์ที่เมาส์ด้วยจะได้รู้ว่าเป็นของใครสัก2อันพอแล้วน่ารักแครอทเค้กแล้วก็อีกชิ้นนึงเอาอะไรดีมันยังไม่ได้เชื่อมกันเลยโอ๊ยน่ารักจังแค่นี้อนุญาตลองเล่นๆดูมายังเมาส์อ่ะพี่ขอดูหน่อยนั่นไงมาแล้วไงอ้าวยังตอนนี้คือบังคับเมาส์โดยการใช้มืออยู่นะคะมือแตะตรงนี้เราจะต้องทำการต่อบลูทูธให้ใช้กับเมาส์ที่อยู่ด้านนอกแบบนี้นะคะพ่อบอมนะคะหาวิธีเชื่อมต่อเมาส์กับคอมพิวเตอร์ได้แล้วนะคะแท้จริงแล้วตัวเชื่อมต่อนะคะอยู่ใต้เมาส์พออยู่ใต้เมาส์อย่างนี้มันก็ทำให้เราจะต้องเสียจุดที่ไว้เสียบ USB อ่ะ1จุดเลยเต็มๆแล้วมีอีกมีกี่จุดอะคะเครื่องรุ่นนี้2จุดค่ะสรุปก็คือฝั่งนี้ฝั่งนี้แย้มก็จะเหลือแค่เสียบ USB 1แล้วก็ Type C 1แล้วก็ไอ้ตัวนี้แต่จริงๆคือเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ใช้เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าสมมติอยากขยายก็คือมันจะมีตัวใส่เพิ่มเสียบUSB ปุ๊บใส่ฐานปั๊บเชื่อมต่อได้เลยมีแย้มมาขยับมาให้ดูหน่อยเป็นไงลองดูสิหนึ่งค่ะได้ค่ะไม่ได้ค่ะลูกเอาเล็กๆดิเอาจิ๋วๆมาตั้งเล็กๆจิ๋วๆจริงๆอ่ะเล็กๆค่ะเพื่อที่จะแปะตรงตัวเชื่อม USB เข้ากับเมาส์ตรงนี้นะคะให้เป็นคู่กันของใครมั่นมันก็ดีอยู่อย่างนึงคือเหมือนมันเจอกันเลยง่ายไม่ต้องใช้เวลาต่อนานไงค่ะเดี๋ยวยิ้มหยิบที่มันเป็นรูปทรงมาเลยไม่ได้หรอไม่มีหรอคะต้องไปตัดเนี่ยติดได้ติดได้ติดถ้าติดได้ก็โอเคติดข้างล่างก็ได้เราไม่ได้สังเกตขนาดนั้นเพราะว่าเราไม่ต้องทาไว้ใช่ปะแค่ติดไม่ได้มันต้องถอดถอดไม่ได้อันนี้ไม่ต้องถอดอันนี้ไงถอดนั่นแหละถอดถอดเมาส์หายเลยหนูยิ้มไม่ติดตรงแบนๆใหญ่ๆอ่ะตรงติดขอบๆด้านข้างของเราใหญ่ไปอุ้ยใหญ่ไปเอาไม้เอาไม้ใหญ่ไปใหญ่ไปก็ไม่ต้องติดก็ได้มันคงไม่ได้ถอดหรอกเป็นไกลใหญ่ไปได้แล้วโอเคตอนนี้ของหนูยิ้มเป็นรูปอะไรอยู่อ่ะเป็นรูปเหมือนมันมืดก็คือแม่ปุ๋ยเขาชอบมันมืดประหยัดคิดว่าเป็นเหมือนแว่นตาคือด้วยความที่พ่อบอมมันไม่ได้ใช้วินโดว์เลยอ่ะจำไม่ได้สักกี่อย่างเลยง่ายอุ้ยมาแล้วมาแล้วกดเลยลองเลยค่ะไม่ต้องกลัวพังอุ้ยเปลี่ยนเลยเฮ้ยอันนี้เหมาะกับหนูยิ้มนะเหมือนเป็นดอกๆเงี้ยเลือกดูมันมีหลายอย่างหลายรูปเลือกรูปจากในโทรศัพท์มันก็จะเปลี่ยนอันนี้มันจะคึมๆดำๆเห็นไหมอันนี้มันจะสว่างเห็นไหมดูของหนูแย้มอุ้ยหนูแย้มมืดๆดำๆเนี่ยมันจะสว่างอุ้ยสว่างแล้วอุ้ยมืดอีกแล้วสบายตาอะไรเงี้ยอุ้ยเหมาะกับหนูยิ้มมากเลยนะของหนูแย้มล่ะหนูแย้มเลือกได้ยังอ่ะเขาจะบอกอยู่เห็นไหมว่าปุ่มอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นสีแดงนะหรือว่าอะไรเงี้ยนะเนี่ยนะเห็นมันเปลี่ยนตรงนี้เห็นไหมส่วนใหญ่มาตรฐานก็จะเป็นสีเขียวสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันดับแรกคือต้องเลือกมือตีนก่อนก็สนุกกับการเนี่ยเปลี่ยนหน้าจอให้เขาเล่นนิดๆหน่อยนะเนี่ยนะมีออกเขียวสบายตาเงินยังไงอุ้ยของหนูยิ้มเป็นรูปวิวสวยเลยนะของหนูยิ้มล่ะขอดูของหนูยิ้มหน่อยยิ้มจะเอาของหนูยิ้มเป็นรูปแบบทะเลเป็นภูเขาไอ้ตัวนี้น่าจะมีนะเหมือนของหนูยิ้มเป็นแบบดูสิมันน่าจะเปลี่ยนรูปได้เปล่าเป็นเหมือนเลอ่ะมันฝรั่งทอดไอ้อย่างงี้ใช่ไหมดูแบ็คกราวด์เวลาเล่นหน้าจอเล่นคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยอย่าลืมใส่แว่นกองแสงด้วยนะจ๊ะของเรามีอยู่แล้วเลือกดูข้างล่างขอลองทุกอันบางคนเขาอยากได้สีสีม่วงเป็นแบบพื้นแบ็คกราวด์สีสีสีเขียวถ้าอยากได้คือแบ็คกราวด์ตรงนั้นได้แล้วก็โอเคเดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวให้หนูยิ้มหนูแย้มเขาลองเล่นโน้ตบุ๊กของเขาก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ปุ๋ยนะจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าเปิดความลับโน้ตบุ๊กของยิ้มแย้มว่ามีอะไรบ้างอ่ะคอยติดตามดูคลิปนี้นะคะงั้นคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทำไม่หมดเลย